Hello everyone วันนี้คุณเนยจะมาสอนการสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยยังสะกดไม่ได้เลยฉันโตมาจนถึงอายุป่านนี้แล้วฉันยังสะกดชื่อเขียนชื่อภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะคะอ่ะตัวอย่างเป็นชื่อของคุณเนยเองนะคะชื่อว่าวรวรรณนะคะใครที่ทำยังไม่เป็นเลยนะคะไม่รู้จะใส่อะไรบางคนบอกว่าวรวรรณเขียนอย่างนี้ใช่ไหมคุณเอ๋ยวรวะรันอย่างนี้ใช่ไหมคุณเอ๋ยอันนี้ไม่ใช่ไม่มีสระเลยเนี่ยนะคะผิดนะจ๊ะผิดตืดตืดผิดนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราลองมาแซมเปิลสะกดเหมือนภาษาไทยดูซิวออนะคะรออ่ะนะคะวออะวะนะคะรออะนอนะคะอ่ะเป็นตัวสะกดนอหนูเนาะแม่กลเนาะอ่ะมาดูค่ะวอตัววอจับเป็นอยู่ออจระออตัวโอนะคะรอตัวอร์นะคะอะน่าจะเป็นตัวเอเนาะอ่ะวออะวะลอลอลิงตัว L นะคะอะนอนอครูเนยจะเขียนตัว N อ่ะอย่างนี้นะคะวอระวอลันแบบนี้เห็นไหมมีสระด้วยเห็นไหมคะเขียนลองสะกดเป็นไทยมาเลยแล้วก็ลองเขียนดูก็เอาตัวแรกนะคะเอาตัวแรกของแต่ละคำมานะจ๊ะวอระวอลันนะคะโอเคใครมีคำถามถามได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณในด้วยนะคะ Thanks a lot Goodbye See you again next clip